สวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกกำลังกายกันอีกนะคะวันนี้เราจะมาสร้างกล้ามเนื้อส่วนที่แขนและก็ข้อมือค่ะพี่น้องท่านไหนถ้ามีสิ่งดีๆหรือมีประสบการณ์ใดๆก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมาค่ะวันนี้มาออกกำลังกายกันด้วยอย่างยืดค่ะค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็ยังน้ำหนักที่เดิม 52.5 กิโลและวันนี้ครูพี่ต่อยก็เดินทั้งหมด 8.3 กิโล 16,642 ก้าวค่ะวันนี้แล้วก็มา3ท่าในการบริหารข้อมือนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนนั่งตัวตรงคล้องเส้นยางไว้ที่คอแล้วก็มือจับที่ปลายเส้นยางต้นแขนแนบชิดกับลำตัวนะคะต่อจากนั้นก็งอศอกแล้วก็ออกแรงดึงยางขึ้นลงเหยียดแขนจนตรงต่อไปท่าที่2ก็บริหารข้อมือด้านหน้าก็ให้เรานั่งบนเก้าอี้แล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยต่อจากนั้นก็เท้าเหยียบเส้นยางไว้มือก็จับที่ปลายเส้นยางวางท่อนแขนไว้บนต้นขาค่ะแล้วก็ข้อมือเลยเข่ามาเล็กน้อยก็ดึงข้อมือขึ้นลงท่าที่3ค่ะบริหารข้อมือที่ด้านหลังก็เช่นเดิมนะคะให้เรานั่งบนเก้าอี้โน้มตัวไปข้างหน้าเท้าเหยียบเส้นยางไว้แล้วก็วางท่อนแขนไว้บนต้นขามือจับปลายเส้นยางในลักษณะข้อมือคว่ำต่อจากนั้นก็ให้งอมือดึงยางขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นการบริหารข้อมือให้แข็งแรงขึ้นจบลงไปแล้วนะคะ3ท่าสำหรับอาหารกล้ามเนื้อและก็ข้อมือนะคะก็มารักษาสุขภาพกันนะคะมาดูแลกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีคุณภาพนะคะใครมีอะไรสงสัยจะคอมเมนต์หรือว่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดตามครูพี่ต่อยนะคะเราจะนำคลิปดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ